นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีคำแนะนำมาฝากกันด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะเลือกลงทุนในรูปแบบของกองทุนนะคะจะมีกองทุนอะไรที่น่าสนใจและมีความผันผวนที่ตามจากภาวะความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกที่ค่อนข้างสูงอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะไปติดตามกันเลยค่ะครับผมกองแรกที่อยากจะแนะนำวันนี้นะครับก็คือกอง SCB Global Income Plus นะครับหรือที่เราเรียกชื่อย่อว่า SCB G Plusนะครับกองนี้เนี่ยเน้นการลงทุนในทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้นะครับเป็นกองผสมวัตถุประสงค์ของกองก็คือเน้นการสร้างเงินปันผลที่สม่ำเสมอนะครับกองนี้เนี่ยเราไปลงทุนในต่างประเทศนะครับคือกองแม่เนี่ยเป็นของ Deutsche Asset Management กองนี้เนี่ยเป็นกอง Morningstar 5ดาวนะครับการลงทุนขั้นต่ำเนี่ยนะครับ อยู่ที่ 550,000 บาทผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้เนี่ยนะครับในสกุลเงินดอลลาร์ทางกองแม่ประมาณไว้ว่าจะอยู่ประมาณ 6% ต่อปีนะครับเมื่อแลกผลตอบแทนนั้นกลับมาเป็นสกุลเงินบาทเนี่ยก็น่าจะได้สูงกว่า 6% นิดหน่อยนะครับกองนี้เนี่ยเปิดตัวไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจะเป็นกองเปิดสามารถลงทุนได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็สามารถไถ่ถอนได้ครับกองที่2นะครับที่อยากจะแนะนำในวันนี้ก็คือกอง SCB Low Volatility Equityนะครับหรือที่เราเรียกตัวย่อว่า SCB LEQ นะครับกองนี้เนี่ยนะครับเป็นกองหุ้นล้วนนะครับแต่ว่ามีเทคนิคในการลงทุนนะครับคือการเลือกหุ้นที่มีความผันผวนต่ำนะหรือตามภาษานักลงทุนเราเรียกว่าเป็นหุ้นที่ low beta นะครับหุ้น low beta เป็นหุ้นประเภทไหนนะครับเป็นหุ้นจำพวกที่ยังไงเนี่ยคนก็ต้องกินต้องใช้นะครับเป็นกลุ่มอาหารเครื่องดื่มนะครับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นยานะครับหรือว่าบุหรี่นะฮะแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ว่ายังไงเนี่ยเมื่อคอมพิวเตอร์มีการอัปเกรดไปเราก็ต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์ไปเรื่อยๆกองแม่คือของ Allianz Bernstein นะครับหรือ Allianz Bernstein แล้วแต่สำเนียงจะออกนะครับเป็น Morningstar 5ดาวเช่นเดียวกันนะฮะเป็นการลงทุนที่กระจายสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับปัจจุบันเนี่ยมีหุ้นอยู่ในกองที่เขาคัดสรรมาแล้วเนี่ยประมาณ88ตัวนะครับจากทั่วโลกครับค่ะก็ถือเป็นทางเลือกการลงทุนที่นำมาฝากกันนะคะ